ไม่หึงเดียวใครหึงก็ต้องไม่หึงอ่ะแล้วหึงจะมาห่วงทำไมพูดจาดีๆนะคนอย่างพี่มีอะไรให้ผมหึงบ้างที่ยังเป็นคนชวนมาทำงานด้วยกันเอง